ประเด็นต่อมาเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะครับมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่หลายสิบตำแหน่งเลยนะครับมีผล1ตุลาคมนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่นะครับตั้งเลขาธิการกรต.คนใหม่รวมถึงต่ออายุเลขาธิการสปก.ไป1ปีนะครับแต่ว่าที่หลายคนยังจำกันได้นะครับมีการแต่งตั้งท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขยับไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอันนี้ก็เห็นในภาพนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะจำได้เพราะว่าท่านชัยวัฒน์หรือว่าหลายคนเรียกว่าผู้ว่าชัยวัฒน์เนี่ยโด่งดังนะครับสมัยเป็นผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับฉายาผู้ว่าติดดินนะเพราะว่าแกเนี่ยปั่นจักรยานไปทำงานแล้วก็ไปถ่ายของจำนำคืนจากชาวบ้านนะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านจากอดีตเด็กยากจนที่ผมล้อเคยอยู่วัดนะตั้งใจเรียนจนได้ดิบได้ดีนะครับตอนนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์ท่านชัยวัฒน์นะครับสมัยที่เป็นผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับบ่ได้ไปประชุมไหนมีไอ้พวกข้างนอกบ่ได้ไปมาประชุมอยู่สถานการณ์นี่ 5-6 อย่างอ่ะแล้วก็บ่มีงานข้างนอกก็เอาจักรยานมาคันมีงานตั้งอำเภอก็ต้องเอารถไปเนาะเพราะว่ามันไปบ่ได้บ่ไหวจักรยานนะก็เลยเอาจักรยานมาก็ดีคือกันได้ออกกำลังกายได้แล้วก็ผู้ใดคนรถเพิ่นมีธุระเพิ่นอย่างเพิ่นก็สิได้ไปนะสิได้สบายคิดไว้หลายเทื่อแล้วปั่นออกกำลังกายแต่วันปั่นมาเฮ็ดงานนี้คิดไว้อยู่ว่าคันบ่ได้ไปประชุมมื้อใดนะก็เอาจักรยานมามันก็ง่ายดีบ่ต้องเปลืองเรื่องจ้างรถจ้างลาสบายเราเห็นคุยครับพี่น้องที่มาที่ไฟแดงกันเขาคงพูดกับผมพูดแล้วผมพูดแล้วเพราะว่าเขาก็แต่งชุดอย่างนี้แล้วก็ไปเผยกับเพิ่นก็บ่ได้สังเกตเลยเนาะเพิ่นก็พูดแล้วการขันพี่น้องมาขี่หลายๆก็ที่มวนอยู่ได้ผมว่าแล้วก็บรรยากาศมันก็ดีเด๋เพราะว่าอากาศบ้านหอมดีกันฝนตกก็ขี่บ่ได้อีหลีกันยอมรับมันบ่ล่ะแล้วก็บ่ฮ้อนหลายใส่ชุดข้าการมาก็บ่มีเงื้อบ่มีมันก็ยังน้อยก็เมืองมันก็ที่มีบรรยากาศประเทศที่เพิ่นเจริญแล้วยังเพิ่นก็ใช้อยู่เลยเนาะบางเพื่อถ้าเขาใช้ก็คดีอยู่เบื้องส่งแล้วก็อยากให้เด็กน้อยนั้นใช้หลายๆเพราะว่าเด็กน้อยหลังเพื่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ผมมาเกื้อดูบ้านเทศหลายพอสมควรเนาะแต่ขี่จักรยานโอ้คือสัญญาคือที่เกื้ออยู่บนเทศผมว่าจักรยานใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือสมัยเด็กน้อยเขาก็เคยใช้ก่อนแม่นบ่ล่ะเด็กน้อยไปโรงเรียนแน่ไปอย่างจะใช้กันแล้วก็มันก็บ่แพงปานใดนะแล้วก็ทันเวลาอยู่คันยางก็ที่ช้าจักน้อยแม่นบ่ล่ะคันมาจักรยานนี่ผมว่า 4-5-6 กิโลนี่พอได้อยู่แปลงไปมาเฮ็ดงานทันอยู่ผู้ว่าติ๊กนะหลายคนเรียกว่าผู้ว่าติ๊กนะน่ารักนะขี่จักรยานนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติผู้ว่าติ๊กหน่อยนะครับเป็นชาวตำบลวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่นะอุ้มวันที่23กรกฎาคมค่ะ2510นะคะก็ต้องบอกกันว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมากพี่เก่งค่ะเพราะว่าตอนเด็กค่ะคือก็บ้านฐานะยากจนใช่ไหมคะเคยทำงานอย่างที่พี่เก่งบอกคือนะถีบจักรยานสามล้อใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีการสอบเทียบชั้นม.3ค่ะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยค่ะแล้วก็เรียนศึกษาเป็นผู้ใหญ่ภาคค่ำค่ะจนจบม.6นะคะจากนั้นค่ะก็ได้สมัครสอบทุนจุฬาชนบทนะคะสอบผ่านคณะรัฐศาสตร์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ค่ะประวัติรับราชการนะครับครั้งแรกเนี่ยรับราชการเป็นปลัดอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะแล้วก็เติบโตมาตามลำดับนะครับขวัญใจชาวบ้านนะครับเรียกว่าผู้ว่าติ๊กผู้ว่าติดดินนะแล้วก็ถ้าเกิดยังจำกันได้ตอนช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยย้ายมาเป็นผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีเคยสละเงินเดือน3เดือนเดือนละ 72,000 บาทนะครับสมทบช่วยเหลือประชาชนชาวปทุมธานีตอนยากลำบากช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็หลังจากนั้น2564โดนย้ายนะครับจากผู้ว่าปทุมไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ2566เนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับครม.ให้โยกย้ายนะครับไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอันนี้ก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของท่านชัยวัฒน์เลยนะกรมพัฒนาชุมชนก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูว่าพอย้ายมาทำงานที่ศูนย์ราชการตรงกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยจะปั่นจักรยานมาทำงานหรือเปล่านะก็เ
หน้าที่นะครับทั่วประเทศนะครับช่วยเหลือพัฒนาชุมชนทั่วประเทศอันนี้เราก็ดีใจกับท่านชัยวัฒน์ด้วยนะครับสำหรับหน้าที่ใหม่นะครับสำหรับหน้าที่ที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับอันนี้ก็น่ารักนะเป็นผู้ว่าที่น่ารักนะครับผู้ว่าติ๊กนะครับเดลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลีนิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลีนิวหรือเดลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้